ดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะมายจะพาไปกินชานมไข่มุกที่ราคาแพงหน่อยแล้วก็ถูกหน่อยเราจะดูว่ามันต่างกันอย่างไรในคอนเทนต์ที่ว่าคนอะไรจะกินชานมไข่มุกได้ทุกวันค่ะตอนนี้เราก็ถึงร้านชานมแล้วนะคะตอนเราอยู่ที่ร้านขมุกสั่งชานมไปแล้วตอนนี้เขากำลังทำให้อยู่เราสั่งเป็นชานมขมุกต้นตำรับค่ะใส่ไข่มุกด้วยก็ราคาอยู่ที่60บาทก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากเดี๋ยวเรามารอชิมกันว่าอร่อยหรือไม่เราก็ได้มาแล้วนะคะชานมของเราแล้วก็มาชิมกันค่ะว่ามันอร่อยไหมแก้วมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเราชิมชานมไข่มุกราคาแพงกับราคาถูกซึ่งตอนนี้เราก็ตอนเย็นแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้เรากินขมุกไปใช่ไหมคะตอนเย็นมาแล้วก็มาเราชิมอันนี้กันส่วนแก้วนี้นะคะก็แบบแก้วขนาดพอๆกันแต่ว่าอันนี้ได้มาในราคาที่29บาทค่ะไข่มุกเป็นไข่มุกบุกนะคะทุกคนก็จะไม่เหมือนอันเมื่อเช้าจะเป็นแบบไข่มุกที่แบบเป็นแป้งค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงค่ะอร่อยค่ะทุกคนก็คือแบบตัวไข่มุกบุกอ่ะมันจะมีความแบบกรุบๆแล้วก็แบบหนึบๆสู้ฟันเราใช่ไหมคะแล้วก็ตัวชาตัวเนี้ยค่ะจะมีความเป็นนมแล้วก็แบบมีความหวานมากกว่าขมุกที่เรากินไปเมื่อเช้าค่ะก็เลยแบบรู้สึกให้ฟีลต่างกันแต่แบบก็ยังมีความเป็นชาอยู่แต่รู้สึกว่านมข้นแล้วก็น้ำตาลจะเยอะไหมคะหนูก็ไม่แน่ใจแต่แบบได้รสชาติมาแบบนั้นแต่มันก็อร่อยดีก็นะคะเราวันนี้เรากินชานมหมดไป2แก้วด้วยกันเพราะว่าอยากลองให้แบบทุกคนได้รู้ว่าชานมที่แบบราคาสูงนิดนึงกับราคาชานมที่แบบถูกหน่อยเนี่ยมันมีความต่างกันยังไงก็อาจจะต่างที่ราคามาตรฐานของชาที่แบบอาจจะใช้ชาคนละเกรดกันแล้วก็ทำให้รสชาติเนี่ยออกมาไม่เหมือนกันแต่ก็นะคะคำแนะนำก็คือไม่อยากให้ทุกคนนะคะกินชานมมากกว่า1แก้วต่อวันก็คือเพราะว่าในชานมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลนมที่มันแบบทั้งไข่มุกด้วยบางคนก็แบบชอบใส่ไข่มุกมันจะทำให้เราเนี่ยอ้วนได้หรือว่าแบบอาจจะเกิดโรคได้ในอนาคตถ้าเราทานชานมไปแล้วก็แนะนำให้ออกกำลังกายกันด้วยนะคะนี่ก็จบไปแล้วค่ะสำหรับคอนเทนต์สำหรับคนอะไรจะกินชานมไข่มุกได้ทุกวันนั่นก็คือเราเองค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมบ๊ายบายค่ะ